สวัสดีครับผมแบงค์ครับ Mobile Guru Thailand by เช็คราคานะครับผมวันนี้ก็อีกเช่นเคยครับผมมีมือถือรุ่นใหม่มารีวิวกันวันนี้ก็เป็น Vivo X5 Pro เลยตัวใหม่เขาเพิ่งเปิดตัวไปไม่นานนะครับแต่เรามาไม่เสียเวลากันดีกว่ามาดูภายในกล่องกันว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับผมเปิดกล่องเลยครับชวาร์ปนี่ครับก็มีตัวเครื่องครับสวยงามนะครับระวังหน่อยแล้วกันชวาร์ปด้านในนะครับนี่ครับก็เรียงสวยนะฟืบเอานี่ก่อนหยิบง่ายๆตัวนี้ก็เป็นที่ชาร์จนะครับผมผมเอาออกมาให้ดูแล้วกันนะครับที่ชาร์จไฟนะครับผมตัวนี้ก็เป็นหูฟังครับจากสัญลักษณ์ตรงนี้โอเคโอ้ดูดีฮะสายไฟครับผมเป็นสาย USB ครับทั้ง Data และชาร์จไฟนะครับผมโอเคครับตัวนี้เป็นไรวะโอเคน่าจะเป็นคู่มืออ๋อมีอยางอุดหูฟังสำรองนะครับยางหูฟังสำรองครับแล้วก็มีคู่มือนี่เลยนะครับแล้วก็อ๋อมีเคสด้วยครับขอให้เคสมาด้วยครับผมโอเคอุปกรณ์ภายในกล่องคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับโอเคครับเราก็มาดูจุดเด่นกันนะครับผมว่าจุดเด่นของเจ้าตัวนี้ X5 Pro เนี่ยมีด้วยกันหลักๆอยู่ทั้งหมด4อย่าง1ดีไซน์เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าดีไซน์ของเครื่องนี้เป็นจุดเด่นยังไงก็ดูด้านหน้ากับด้านหลังนะครับด้านหน้าแบบนี้นะฮะด้านหลังก็แบบตัวนี้ที่เด่นๆเลยก็อยู่ที่กระจกนะครับกระจกของเขาเป็นกระจกกันรอยกาลิล่าการ์ดนะครับผมทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยนะครับพูดง่ายๆว่าเครื่องนี้เป็นรอยได้ยากมากเลยนะเขามีกระจกกันรอยอย่างกาลิล่าการ์ดอยู่นะครับผมก็มาดูตัวเครื่องนะครับด้านล่างครับด้านล่างก็เป็นที่เสียบที่ชาร์จนะครับผมแล้วก็เป็นลำโพงนะครับ2ตัวนะครับด้านข้างนะครับตัวนี้ก็เป็นที่ใส่ซิมนะฮะแล้วก็ปุ่มเปิดปิดนะครับตัวนี้เป็นเพิ่มลดเสียงนะครับผมด้านบนนะครับก็เป็นที่ใส่หูฟังปกตินะฮะนี่ครับสวยงามครับความบางของเครื่องนี้ก็อยู่ที่ 6.44 มิลลิเมตรนะครับผมแล้วก็กล้องหลังนะครับจะอยู่ที่13ล้านพิกเซลนะครับผมส่วนกล้องหน้าอยู่ที่8ล้านพิกเซลนั่นเองนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนต่อไปกันดีกว่า2กล้องของตัวนี้นะครับเขาใช้เลนส์ซับไฟคือเลนส์ซับไฟเนี่ยอย่างของ X5 Pro เนี่ยเขาเอามาปรับปรุงทำให้เลนส์มันโปร่งใสมากขึ้นและจากข้อมูลที่ผมหามาจากเว็บของเขาเนี่ยเขารองรับเลยนะว่าเลนส์ตัวนี้เนี่ยแข็งแรงรองจากเพชรเท่านั้นและอีกส่วนหนึ่งของกล้องตัวนี้ที่ผมว่าเป็นจุดเด่นนะก็จะเป็นเรื่องของระบบที่เป็นเซ็นเซอร์ตัวจับโฟกัสของเขาเนี่ยค่อนข้างเร็วมากเลยเขาใช้ตัวที่เรียกว่า PDAF เดี๋ยวเร็วขนาดไหนเราไปดูกันว่ามันสามารถถ่ายรูปได้เร็วขนาดไหนโอเคครับเดี๋ยวเราก็มาดูกันว่าระบบเซ็นเซอร์ PDAF เนี่ยที่เขาโฆษณาว่าตัวจับภาพโฟกัสได้เร็วอัตโนมัติเลยเนี่ยมันอัตโนมัติยังไงนะครับก่อนอื่นนะเราก็จะโชว์การเข้ากล้องแบบหล่อๆด้วยระบบสมาร์ทเวกก่อนผมตั้งไว้ว่าวาดรูปดาวนะก็วาดรูปดาวเราจะเข้ากล้องฟ้ายังรอเลยอ่ะที่เขาบอกว่าโฟกัสแล้วโฟกัสเร็วอัตโนมัติเนี่ยนะครับก็คือมันโฟกัสปุ๊บมันถ่ายเลยนะจะไม่เหมือนมือถือทั่วไปที่แบบต้องโฟกัสก่อนแล้วก็ถ่ายตรงนี้ซึ่งนี่เดี๋ยวเรามาดูกันเร็วขนาดไหนนี่นะครับกดโฟกัสตรงนี้ปุ๊บนะฮะโฟกัสปุ๊บเขาถ่ายเลยอีกรูปหนึ่งนะดอกไม้สักรูปหนึ่งเห็นไหมผมก็เคยชินนะว่ากดตรงนี้ต้องมากดตรงนี้นะมาดูส่วนอาร์เดนกันบ้างครับนี่ฮะเร็วมากเลยฮะไม่ถึง2วิฮะ1วิได้1 2
มันไม่ถึง2วิครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปชมภาพกันฟังก์ชัน Smart Break 2.0 นะครับตัวนี้เป็นฟังก์ชันใหม่ของทาง Vivo เขาทำมาก็ผมลองใช้ดูแล้วก็ดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าใช้ยังไง Smart Break ก็อย่างที่เรารู้กันก็คือว่าเป็นฟังก์ชันอัจฉริยะในการเคาะหน้าจอแล้วก็เขียนหน้าจอนั่นเองเดี๋ยวลองโชว์ให้ดูนะครับวิธีการเปิดหน้าจอแบบไม่ต้องกดปุ่มก็คือเคาะ2ทีนะครับเครื่องก็จะเหมือนกับเบรกอัพตัวเองขึ้นมาว่ามีการกดปุ่มนะให้เราเตรียมตัวปลดล็อกหรืออะไรก็ทำแต่เราก็จะปลดล็อกไปแบบนี้นะครับนี่คือ Smart Break ฟังก์ชันแรกส่วนอีกตัวนึงก็คือเป็นการเข้าโปรแกรมอย่างที่เคยรีวิวกันไปบ้างแล้วนะครับส่วนตัวนี้ผมตั้งว่าถ้าวาดรูปดาวเนี่ยให้เข้ากล้องก็ไม่เข้าใจว่าจะตั้งยากทำไมเนอะเพราะว่าตัว C ง่ายกว่าแต่อยากเท่ๆไงถ้าเป็นรูปดาวมาดูกันว่าวาดรูปดาวเราจะเข้าไหมก็จะเปิดกล้องเองนะครับผมโอเคครับเป็นฟังก์ชันที่สะดวกสบายถือเป็นจุดเด่นที่ดีนะเดี๋ยวไปดูจุดเด่นต่อไปนะครับ 4. ระบบเสียงระบบเสียงของเจ้า X5 Pro เนี่ยครับใช้17 DAC AK4375 ซึ่งมีคุณภาพเสียงระดับ Hi-Fi เดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าเสียงของเจ้าตัวนี้เป็นไงบ้างไปชมครับเอานี่เลยนะครับ The Voice นะครับเสียงของน้องปาติดนะครับน้องปาติดโอเคครับเข้าๆประมาณนี้นะครับผมจบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวมือถือเครื่องนี้ Vivo X5 Pro เดี๋ยวไว้ข้างหน้าผมจะหามือถือรุ่นใหม่มารีวิวให้คุณผู้ชมได้ชมอีกนะครับผมก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนนะครับ Vivo ที่ส่งเครื่องมาให้เราเทสกันนะครับแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ยังติดตามชมกันอยู่นะครับก็ถ้าเกิดว่ามีอยากให้เรารีวิวมือถือรุ่นไหนหรือว่าต้องการสอบถามข้อมูลอะไรก็สามารถติดต่อที่เว็บไซต์ของเราได้เลยนะครับด้านล่างนะครับผมก็เดี๋ยวไว้ครั้งหน้าเจอกันใหม่ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ